นั่นไงท่านผู้ชมอยากเจอน้องเยอะๆแบบนี้มาที่ปางช้างเขื่อนสกลนครนะคะเดี๋ยวพี่สกัดจะพามาเที่ยวอีกตอนนี้พี่สกัดก่อนช้างไม่ช้างก่อนพี่สกัดเลยเชี่ยงมากๆเลยครับขอบคุณมากครับนี้เรามาเที่ยวปางช้างเนาะแต่ข้างในเรายังไม่เห็นเลยว่ามันมีอะไรเนาะเดี๋ยวยังไงติดตามสุกัสเข้าไปชมได้เลยนะครับมีรถมีรถ ATV นะครับสำหรับนำเที่ยวขับแบบแอดเวนเจอร์นะครับหลายคันเลยนะครับน่าสนใจถ้าท่านไหนมีเวลาว่างก็แวะมาเที่ยวมาเล่นมาชมได้เลยนะครับที่ปางช้างสกลนครตอนนี้สุกัสเหมือนจะพร้อมแล้วนะครับโอ้โหชอบมากเลยสำหรับใครที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับก็ต้องมีมาตรการตามกระทรวงสาธารณสุขนะครับทางเข้าปางช้างนะครับก็จะมีร้านอาหารและขายเครื่องดื่มนะครับสำหรับใครที่อยากเข้าไปแล้วมีส่วนลดนะครับทางปางเขาก็จะมีโปรโมชั่นให้นะครับซื้อเครื่องดื่มกาแฟน้ำผลไม้หรืออะไรก็ได้นะครับก็จะมีส่วนลดสำหรับบัตรค่าเข้าชมประมาณ 50% ครับหลังจากที่ซื้อเครื่องดื่มนะครับก็จะมีคูปองส่วนลดสำหรับกิจกรรมข้างในปางนะครับก็คือ1แก้วต่อ1คูปองส่วนลดนะครับก็จะลดครับเข้าชมได้ถึง 50% เลยนะครับเครื่องดื่มที่สั่งไว้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว3แก้วนะครับรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราได้ชิมกันนะครับเรียบร้อยนะครับ3แก้วในระหว่างที่รอนะครับของสุกัดอะไรครับชาเขียวปั่นชาเขียวปั่นนะครับของคุณพ่อชามะนาวของคุณแม่คุณแม่คาเฟ่อเมริกาโน่ 0% ของแม่ก็คือคาเฟ่ถ้างั้นเราก็มาลองชิมเลยจำไม่ได้ขอแม่ได้ไหมแม่ไม่เหมือนกันขอแม่ได้ไหมคะคุณแม่ลองชิมดูว่าจะอร่อยชิมเลยนะครับลองซื้ออะไรไหมชิมก่อนหวานอยู่อร่อยไหมหวานชอบนะครับก็มาซื้อตั๋วนะครับก่อนอื่นก็ต้องกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนนะครับคุณพี่มา3ท่านเนาะตัวใบนี้นะคะคุณพี่เป็นตั๋วส่วนลดแล้วก็ส่วนค่าเข้านะคะเราจากนั้นค่ะจากค่าละ200จะเหลือท่านละ150คูปองของเราต่อไปจะเป็นรอบบ่ายโมงส่วนลดในการซื้อบัตรเข้าชมนะครับ ATV นะคะ250เหลือ200บาท
พี่สนใจกิจกรรมตัวไหนเพิ่มเติมไหมคะถ้าสนใจกิจกรรมตัวไหนเพิ่มเติมติดต่อติดตามได้นะคะแต่ถ้าไม่สนใจกิจกรรมตัวไหนตัวใบนี้สามารถเข้ากรมได้นะคะแต่ซื้ออาหารทั้งหมดแต่น้องช้างไม่ได้นะคะแล้วก็ค่ะไม่ได้ใส่ค่ะเพราะว่าคุณพี่ได้ตั๋วเข้าฟรีแต่ทางร้านอ๋อโอเคดังนั้นจะเป็นช้างนะคะได้ตัวแล้วเราเข้าไปเลยพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วเราไปกันเลยโอ้วันนี้มีแดดบ้างนะครับแต่ไม่แรงนะครับพอเข้ามาปุ๊บทางด้านขวามือเราก็จะเจอช้างกันเลยทีเดียวสกัดเห็นหรือยังลูกมีกี่เชือกลูกมีเท่าไหร่นะ5เชือกเหรอโอ้มาลูกเดินเดินมาเดินมาอยู่ในอยู่ในปางอยู่ไม่เป็นอะไรลูกโอ้โหกิจกรรมแรกเลยก็คือการป้อนอาหารช้างนะครับปากกาละ50บาทมีอะไรบ้างครับมีกล้วยค่ะมีกล้วยนะครับมีกล้วยวันนี้สุกัตบอกว่าสุกัตให้อาหารสุกัตจะเป็นคนป้อนเองเลยนะครับสุกัตถือไว้ก่อนให้คุณแม่ตั้งก่อนมีกล้วยกี่ลูกนับสิลูกนี่เท่าไหร่มี10เหรอพอดีไม่ได้มีแบงค์ย่อยมานะคะต้องรอตังค์ถอนก่อนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้องไปป้อนอาหารช้างก่อนเนาะให้คุณแม่ถือตะกร้าให้สกัดก็ยื่นเลยเห็นไหมเห็นไหมมีโยกตามจังหวะเพลงด้วยนั่นไงพร้อมแล้วสุกัตจะป้อนกล้วยให้กับน้องช้างนะครับโอ้ยตัวใหญ่ก็อยากกินหรอกตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยจับเลยลูกจับเลยจับเลยจับให้น้องหน่อยยื่นให้น้องน้องช้างเอาหล่นอีกแล้วโอ้ยงวงยาวเอื้อมถึงเลยนั่นไงตัวใหญ่ด้วยลูกหมดหรือยังหมดแล้วเก่งจังเลยตอนนี้เราทำอะไรเสร็จแล้วลูกให้อาหารช้างเสร็จแล้วครับแล้วตอนนี้เราจะไปไหนครับมีอะไรนะจะมีที่ให้อาหารนกโอ้ถ้างั้นเราไปให้อาหารนกกันเลยไปทางไหนเอ่ยสุกัตเห็นไหมข้างไปด้วยนี่ตามสุกัตไปเห็นไหมเดี๋ยววันนี้สุกัตจะพาไปเที่ยววันนี้สุกัตพาเที่ยวนะครับอยู่ตรงไหนครับให้อาหารนกก็อยู่ตรงนู้นเออมีกรงด้วยใช่ไหมลูกใช่แล้วครับตื่นเต้นไหมวันนี้แม่ถามหน่อยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นแล้วนะโอ้ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนนับตั้งแต่โควิดระบาดนะครับแต่ว่าถ้าเข้ามาเที่ยวก็ต้องสวมใส่แมสก์ทุกคนนะคะต้องปฏิบัติตามมาตรการนะครับตอนนี้เราไม่รู้ว่าใครติดไม่ติดนะครับ
เราก็ต้องป้องกันตัวเองโดยการสวมแมสตลอดเวลานะครับรู้สึกว่าวันนี้สุกัสจะตื่นเต้นมากเลยวันนี้เริ่มเห็นหรือยังลูกเริ่มเห็นหรือยังนกอะไรอ่ะนกอะไรนกอะไรครับหรือไปชมก่อนไปชมก่อนไปดูก่อนว่าในกรงมันมีอะไรมันนกอะไรครับในรอบบ่ายโมงนะครับรอบบ่ายโมงก็จะมีการประชุมของช้างกับรถเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงครับในรอบบ่ายโมงก็จะมีการประชุมของช้างกับรถเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงสามารถเข้ามานั่งกันได้นะครับนั่งพัดลมตรงนี้ได้สบายนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บไว้ก็เชิญครับจะเป็นลูกค้าแต่เวลาบ่ายโมงก็จะมาแสดงจัดโชว์กันนะครับตามเวลาเวลาที่ดูของเล่นเป็นรถสัตว์มีหลายสีมีสีอะไรบ้างลูกก็มาเที่ยวในบางครั้งเดือดสุดประคองนะครับถ่ายรูปถ่ายภาพสวยๆแล้วก็เดินเชิญท่านมาได้นะครับอยู่ทางที่ชั่วโมงก็จะมีการแสดงจัดช้างจัดช้างที่มีเด็กเชิญท่านนี้กันเลยนะครับตอนนี้เราจะเข้าไปดูในกรงนกนะครับเป็นระวังเหยียบนกด้วยนะคะเวลาเดินมองพื้นครับห้ามเหยียบนกนะครับนกเชื่องมากเลยนะครับต้องระวังนะครับเชิญค่ะคุณแม่ก็ต้องเดินแบบเบาๆมากเลยค่ะเพราะว่าให้แบบนกตัวเล็กคุณแม่จะกลัวมากเลยโอ้ตรงนี้เยอะเลยลูกมีสีอะไรบ้างครับมีสีอะไรบ้างลูกมีสีเหลืองเอามีเกาะหลังพ่อด้วยเนี่ยมีเกาะหลังคุณพ่อด้วยเกาะหลังคุณพ่อด้วยเกาะแขนเกาะมือสุกัสด้วยโอ้โหเชื่องมากๆเลยเอามีเกาะหัวด้วยลองทำให้โอ้มันบินไล่หากินอาหารนะเนี่ยเอามาเกาะที่มือคุณแม่ด้วยเอาเกาะที่ไหล่คุณพ่อด้วยตื่นเต้นค่ะท่านผู้ชมดูนะครับนี่หางเชื่องเลยดูพ่อกำลังถ่ายคลิปวิดีโอก็บินมาเกาะพ่อเต็มเลยมีอะไรขาดูที่พื้นดิดูนะครับมันจะบินตัวมันมีขาด้วยหนูเกาะมือพี่คุณพ่อด้วยนะครับแหมเชื่องมากเลยสงสัยจะหิวแม่ก็ยังไม่ถ่ายรูปตรงนู้นค่ะเดี๋ยวค่อยถ่ายรอบนี้ลูกเดี๋ยวคืออย่าโดนนะเหยียบนกนะลูกเยอะมากเลยค่ะผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเชื่องมากเลยค่ะปืนดูพี่น่าทำอย่างนี้สิครับลูกแม่เดี๋ยวเหยียบคอลูกนกเด้อท่านผู้ชมอยากเจอนกเยอะแบบนี้มาที่ฟังช้างเผือกสกลนครนะคะเดี๋ยวพี่สกัดจะพามาเที่ยวอีกนกอะไรเบิร์ดโอ้พ่อเต็มเลยตรงนี้นั่งเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยข้างบนด้วยโอ้สกัดเอามือมาลูกมือเนื้อจะกระโดดไปไหมไม่ไปเอาแล้วตื่นเลยมีบางตัวมาเกาะ
เกาะโทรศัพท์เขาเลยนะครับนี่จับโทรศัพท์คุณแม่ด้วยโอ้โหตอนนี้เราเข้ามาดูกรงนกนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปแล้วเพื่อที่จะไปดูกิจกรรมอื่นต่อนะครับแต่ก่อนออกต้องเช็คดีๆนะครับว่านกจะออกไปด้วยไหมนะครับเชื่องมากๆเลยดูตรงนี้ก่อนนะครับเต็มเลยโอ้โหรอให้ที่เจ้าหน้าที่มาเปิดให้ก่อนนะครับเดี๋ยวนกจะออกไปด้วยออกมาแล้วมีสนามเด็กเล่นนะคะสำหรับเด็กก็มีสนามเด็กเล่นนะครับมีม้าหมุนมีกระดานหกมีสไลเดอร์เอาลงมาดีกว่าลงมาแข่งกันได้ไหมนี่แม่กับลูกจะเล่นกระดานหกนะครับน้ำหนักก็ไม่ต่างกันนะครับคุณแม่เท่าไหร่คุณแม่เท่าไหร่คุณแม่49แล้วสุกัสเท่าไหร่สุกัส42ดูเลยสุกัส42คุณแม่49นะครับห่างกัน 6-7 กิโลเองนะครับดูนะครับคุณแม่ค้างตึงเลยนะครับคุณแม่ค้างตึงเลยนะครับไปเล่นเครื่องอื่นบ้างลูกแดดร้อนนะครับตรงโน้นน่าจะเป็นทางเข้าชมการแสดงช้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายภาพนะครับมีรูปหัวใจด้วยสำหรับถ่ายรูปนะครับโอเคเราไปต่อกันเลยมีสไปเดอร์แมนด้วยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นดงหญ้าสีนะครับมีดงหญ้าสีนะครับนะครับคุณแม่หายไปไหนอ่ะไหนนู้นไม่เห็นไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไม่เห็นหรอโอ้อยู่ตรงนู้นนั่นเองเอาสุกัสอยู่ไหนเฮ้ยอยู่ตรงนี้นี่เองน้องช้างของเรานะครับจะเริ่มโยกการเดินจะโจกันตรงนี้เรามาถึงลานแสดงช้างน้อยแสนรู้นะครับเดี๋ยวอีกสักประมาณไม่ถึง10นาทีนะครับก็จะเริ่มมีการแสดงแล้วนะครับทางเข้าอยู่ทางด้านไหนคะทางเข้าอยู่ตรงไหนด้านครับทางไหนครับทางไหนครับโอ้ทางนี้นะครับพร้อมแล้วเราเข้าไปชมกันเลยรอกันสักครู่นะครับรอกันสักประเดี๋ยวนึงนะครับเราไปดูกันข้างในมีอะไรน้องช้างกำลังอาบน้ำอยู่นะครับเข้าชมการแสดงช้างนะครับก็ต้องซื้อตั๋วนะครับใบละ100 บาทต่อคนนะครับ
อ่ะน้องสาวพร้อมอาบน้ำอาบใจเรียนมากสองดาราวนี่สองศิลปินของเราที่จะมาสร้างสรรค์ความสามารถการแสดงโชว์วันนี้นะครับอันนี้คือลานแสดงช้างนะครับเขามีชื่อว่าวิเศษคุณชรนะครับมาแล้วนะครับคู่นะครับทักทายหน่อยลูกทักทายช้างหน่อยสวัสดีครับขอบคุณหน่อยมาให้คุณชรนี่ก็เลยสวัสดีครับยังลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับอีกหนึ่งชื่อของเรานะครับน้องสาวฟ้าใหม่นะครับสองชื่อนี้จะเป็นพี่น้องกันนะครับนะฮะสองเชือกนี่นะเป็นนะฮะทางหน้าน้องช้างเนี่ยสองเชือกนี้นะครับด้วยจ้าวันนี้แม่แต่พ่อเดียวกันนะครับพ่อเขาชื่อว่านะครับพายพุทธศาสตร์นะพุทธคุชรานะครับไม่ใช่พุทธศาสตร์นะคุชรานะครับวันนี้พ่อเขาอยู่ที่ดื่มอยู่นะครับในช่วงนี้สำรองอาเซียนกันเลยครับสวัสดีด้วยครับสำหรับแขกผู้เกียรติวันนี้มีทางมาถึงด้วยนะครับจับไหมจับหาลูกน้องช้างดื่มได้เลยนะครับเขาไปหาลูกน้องช้างได้เลยนะครับในช่วงนี้แต่ป้อนอาหารเช้าวันนี้เป็นกล้วยเป็นนุ่มนะฮะวันที่บอลของเราวันนี้สองชื่อด้วยกันนะครับฟ้าใหม่นี่มีอายุได้แล้ว3ขวบก็3ปีนะฮะคุณชรนะครับ2ปีช้าง3ปีลูกครับสกัดกี่ปีลูกสกัด7ปีสกัดเป็นพี่นะครับได้เพราะว่ามาปางช้าเบื่อทันทีนะอันนี้เป็นลูกช้างใครฮะไม่ได้ถ่ายลูกโชว์กันนะครับในชุดช้างยืนสองขาแล้วพร้อมแล้วเชิญครับมาแล้วครับสำหรับพิเศษคุณช้อน
สักนิดนึงนะครับวันนี้ใครอยากจะร่วมสนุกกับน้องช้างบ้างนะครับเอาตัวโตหน่อยเป็นคุณพี่ก็แล้วกันนะครับวันนี้คุณพ่อที่ใจกล้าลงมาเลยครับขอหนึ่งท่านหนึ่งคนครับลงมาเลยครับคนไหนก็ได้ลงมาเลยเอาละวันนี้ลงมาแล้วนะครับสองคนก็วันนี้คุณพ่อลงมาเองนะวันนี้แม่ไม่กลัวจะช้างเลยจะถามความมั่นใจครับเมื่อกี้เนี่ยครับคุณพ่อครับจะถามความมั่นใจสักนิดนึงนะฮะเมื่อกี้น้องช้างป่าแม่นไหมยกโป้แทงแล้วแม่นไม่มั่นใจก็ปลาสามลูกแตกลูกหนึ่งว่าแม่นเลยครับเอาดูกันครับไม่เป็นไรอ้าวชุดที่สองชุดนั้นครับพอดีเดี๋ยวดูครับคุณพ่อ
ันนี้จะร่วมสนุกกันวันนี้ครับชุดนี้ปลอดภัยก็ไม่มีอันตรายเอาไปดูเลยครับวันนี้สีแดงหนึ่งสองสามโป๊ะเย้แม่นไม่ต้องพ่อแม่นเอ้าสีเขียวหนึ่งสองสามโป๊ะเย็นที่นี่เด็กทุกท่านเย็นใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นสีส้มลูกสีส้มหนึ่งสองสามฮึ่มถามความมั่นใจครั้งนึงครับคุณพ่อไม่แม่นไหมครับแม่นหนึ่งครับเอาแม่นจะแม่นเอาไปยืนตรงนี้ก็ทีนี้ร่วมสนุกกันก็ถ่ายรูปไว้เลยเอาหันหน้าด้านนี้ครับโอเคทำอะไรน้องนี่น้องว่างั้นไม่เป็นไรครับวันนี้ลงไปร่วมสนุกครับเดี๋ยวนะฮะถ่ายรูปเสร็จก็เวลาโชว์เสร็จแล้ววันนี้เดี๋ยวถ่ายรูปคู่น้องชาเลื่อนแขนมาครับจับจุกๆไว้จับจุกไว้แน่นๆครับจับไว้ให้มันดุดนะฮะสองจุกเลยแล้วการแขนหลอกคุณพ่อการแขนหลอกตรงขยับมาด้านหน้านิดนึงโอเคเอาลูกสีส้มไว้ตรงไหนกรรมการแยกขาออกแยกขาออกมีไหมครับมีมีไหมครับเฮ้ยมั่นใจหรือเปล่าวันนี้ว่างั้นมั่นใจไหมคุณพ่อไม่เป็นไรครับร่วมสนุกกันวันนี้อะไรกรรมการขออนุญาตที่หนึ่งนะครับช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตที่หนึ่งนะครับปิดตาไว้ก่อนเพื่อความเสียวมองเห็นไหมครับมองไม่เห็นครับวันนี้เดี๋ยวลองแชทเตรียมตัวพิเศษคุณซอนคุณชอเอาลูกไหนก่อนลูกซ้ายมือลูกพร้อมหนึ่งสองสามเออเอาละติดต่อลูกขวาหนึ่งสองสามทำดูหัวใจหน่อยสิครับหัวใจเต้นแรงอยู่ไหมโอเคไอ้ข้างล่างนี่แหละครับไม่ต้องทำนี่ไม่ดีครับเอาให้ดีนะเฮ้ยเอาให้ดีเด้อว่างั้นเอาลูกต่อไปหนึ่งไม่ต้องเสียวครับหนึ่งสองสามเย้แสนุ่มมีแสนุ่มโอเคเอาตบมือเลยครับใจเกินร้อยนะครับวันนี้ใจเกินร้อยนะครับไม่กลัวอยู่แล้วมาถ่ายรูปน้องช้างหน่อยขอบคุณครับนี่นะครับเดี๋ยวถ้าไปดูวิดีโอนะครับวันนี้นะนะครับถ่ายรูปน้องช้างสักหน่อยครับนี่ใจกล้านั่งเลยครับนั่งเลยนี่รักกันรักกันภาพพิเศษในภาพนี้เป็นภาพขอเลยครับสองคนวันนี้เล่นหัวแล้วแข่งกับช้างมาเลยครับฝั่งนี้มีไหมใครที่เล่นได้ลงมาเลยใครที่หมุนได้ลงมาเลยลูกวันนี้ลงมาเลยเราต้องกล้าแสดงออกนะครับว่าตรงไหนว่าตรงไหนครับอุตส่าห์อัลลอฮ์ครับนะเอาขอให้ทุกคนก็มาคนเล็กกับห่วงเล็กคนใหญ่ห่วงใหญ่มาวันนี้ตรงกรรมการเลยครับยืนตรงกรรมการเลยครับโอเคใส่เอวนะครับน้องลองใส่เอวดูใส่เอวเอาใส่เอวนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนอาราบิกนะเอาคนเล็กมาเย็นฝั่งนี้ลูกคนเล็กมาเย็นฝั่งนี้นะครับจะได้สวยๆนะครับเย็นฝั่งนี้มาแล้วซุปเปอร์แมนเราลองหมุนดูลูกลองหมุนดู1 2 3หมุนได้ไหมลองดูไตเติ้ล1 2 3หมุนคนโตได้นะครับคนเล็กได้ไหมลูกอีกทีลูกอีกทีเอ้า1 2 3หมุนซุปเปอร์แมนให้น้องก็จับสีกรรมการไม่จับทำไมฮะหมุนไม่เป็นไม่หมุนไม่เป็นลูกถือห่วงไว้ก็ได้ลูกถือห่วงไว้แล้วเต้นกับช้างอะไรลูกถือห่วงไว้แล้วเต้นกับช้างอะไรลูกนะถือห่วงไว้ลูกแล้วเต้นกับช้างลูกนะหันหน้ามาด้านนี้เดี๋ยวจะเปิดเพลงคนโตเล่นห่วงด้วยแล้วก็น้องช้างเล่นมาด้วยวันนี้พร้อมและเตรียมตัวร่วมสนุกกันหน่อยครับจับปลาช้างเปิดสกลนครพร้อมและเตรียมตัวครับรอวิวสิกซะหน่อยพร้อมและเตรียมตัวให้คุณแม่ถ่ายรูปด้วยครับใครอยากจะเต้นลงมาเต้นลูกลงมาเต้นกับช้างเลยพร้อมไปThank you.
น้องหน่อยครับพอนะครับประมาณคนเก่งที่หวังไว้เลยลูกนะครับน้องช้างยืนประกบเลยก็ถ่ายรูปหน่อยมาเอาภาพไปเสริมมาถ่ายรูปยืนตรงกลางนะครับเดี๋ยวมีพี่ควานก็ต้องกลับดูแลอย่างดีไม่ต้องกลัวนะฮะพิเศษคุณชอนถ่ายหลังนิดนึงโอเคครับน้องยืนตรงกลางนะครับก็ลงไปยืนตรงกลางไปรูปไปถ่ายรูปหน่อยถือห่วงไว้ลูกถือห่วงไว้ควานถือห่วงด้วยครับโชว์ห่วงด้วยสวยๆครับนี่ควานยืนตรงๆเลยครับสบายๆครับพี่ควานนะฮะไม่เป็นไรถ่ายรูปหน่อยครับนี่นะครับเราเล่นห่วงด้วยกันนะครับเราถือยิงมาเลยค่ะยิงมาเลยค่ะยิงมาเลยค่ะลูกที่สองรักษาประตูรักษาประตูวิ่งนะครับไอ้ดำไอ้ดำแดงเอาไปวิ่งเอาเยี่ยมบัวลูกที่สองสี่ลูกจะเข้าไปมาวิ่งหนึ่งสองสามมายิงอีกสองไหมนี่ยิงมาทำไมต้องกำบังการนี่ต้องวิ่งฝั่งนี้นะครับต้องวิ่งฝั่งนึงนี่ก็พอดีตามเสด็จได้ดูเลยอ่ะแล้วจะตรงประตูพอดีอ่ะเอาตรงนี้แหละวะเฮ้ยเราใช้ฝั่งนี้นะยิงมาเลยครับลูกที่สามก็มาแล้ววันนี้สองหนึ่งสองสองก็มาแล้ววิ่งมาลูกที่สามสี่ลูกไปกันเข้าไหมรับเข้าไปแล้วเนี่ยพวกนี้ให้ไหมผมไม่กลัวอะไรนะครับผมกลัวคุณที่ชนเสาเลยเหลี่ยมเลยนะครับผมอะไรครับหนึ่งลูกโอ้โอเคครับเรียนจบสูงด้วยเรียนผมเรียนไหนเนาะฉันจะได้เป็นสมุดฉันไปเรียนเลยเอ้าฮะโอเคครับต่อเลยครับเอาตรงไหนเอาที่คุณสบายใจโอ้โหเอาแบบนี้แหมรักช้างแล้วเกิดแล้วคุณไม่ได้กินหนูหรอกค่ะเอาตรงนี้แหละครับหนูอะไรนะเอกทำไรนี่นอนขวางหน้าประตูตบมือเลยครับกรรมการถึงไม่น้องช้างผมต้องเล่าเรียนกับผมก็ฉลาดนะพิเศษขุนชอนแล้วมาลองการสนามดูเลยครับวันนี้ขอชุดหนึ่งนะแต่เย็นนะครับมานะจริงนะครับสองปีขึ้นเองนะครับท่านเคยเห็นช้างนอนไหมลูกนะครับน้องๆไม่เคยเห็นแน่นอนนะครับเวลาพ่อช้างแม่ช้างตัวงานจะยาวแล้วเขานอนจะแบบไหนครับวันนี้นิสิตขุนชอนนอนให้ดูภาษาที่การนอนธรรมชาติของช้างกลางคืนถ้านอนแบบนี้ก็พักผ่อนในลูกนอนไปเลยช้างตายนี่นะช้างนอนนะครับลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อช้างแม่ช้างก็จะนอนแบบนี้ก็กลางคืนก็จะนอนกันแบบนี้นะครับหูอีกข้างนึงจะนอนติดกับพื้นครับเพื่อฟังเสียงดังนะครับเวลามีอะไรเข้าไปใกล้ๆเขาประมาณ19เขาจะรู้สึกตัวทันทีสลับงวงเขาจะป้อนเข้าปากนะครับกันแมลงเข้าไปนะครับนี่คือเวลานอนของช้างนะครับใช้เวลานอนนะครับประมาณ3ทุ่มนะครับไปกินอิ่มแล้วก็จะหลับนะครับหลับไปถึง6ทุ่มนะครับตื่นขึ้นมากินอีก2ชั่วโมงนะครับแล้วก็นอนต่ออีก 2-3 ชั่วโมงก็ตื่นตี4ตี5นะฮะ4-5ชั่วโมงด้วยกันสำหรับร่างน้องช้างพ่อช้างแม่ช้างจะนอนแบบนี้ถ้าเป็นช้างตายายของช้างนี่จะนอนบนจอมปลวกจอมโคนนะครับถึงจะตื่นขึ้นมาง่ายนะครับเพราะว่าเรี่ยวแรงไม่ถึงแล้วนะครับต้องเอ็นไปเอ็นมานะครับเรียบร้อยพักผ่อนไปนิดนึงโชว์ต่อลูกโชว์ต่อเต้นต่อวันนี้ไหนครับหมอแคนมาภาคพื้นอีสานต้องมีแคนนี่นะแคนเขาเรียกแคนฝรั่งเมาแกน043นะครับชิวที่43นะครับรับน้ำชิวที่45รับน้ำด้วยครรับตรงไหนเอ่ยฝั่งนู้นฮะขอบคุณครับอ้าวชมช้างบอกเมาแกนแคนมาครับแคนเสียงแคนครับมาเออขอรีบไปเลยบอกว่าเออเสียงมันเก่งไม่ดูช้างใช้ห้องเป่านะฮะเอาเตรียมตัวกันชุดนี้พร้อมแล้วเตรียมตัวเสริมไปลูก
คุณที่สวยลูกวันนี้นะครับขอรับความขอบคุณครับจากปางช้างเผือกสกลนครขอบคุณครับนะครับการแสดงที่เราก็จบลงก็การแสดงโชว์ก็ในช่วงนี้กันนะครับของภาคบ่ายนะครับขึ้นชั่วโมงการแสดงโชว์สำรวจสิ่งของของท่านเรียบร้อยนะครับว่าจะเป็นนั้นกุญแจรถยนต์นะครับกระเป๋าตังค์ก็ดีก็ชี้เรียบร้อยนะครับก่อนต่อสถานที่แห่งนี้นะครับกับพวกน้ำยาสีน้ำยาสเปรย์ก็มีนะครับขอบคุณครับด้วยความปรารถนาดีจากบางช้างเผือกสกลนครนะครับดูแลสุขภาพเองด้วยเอาไปถ่ายรูปน้องช้างครับค่ะแล้วก็ตอนนี้การแสดงช้างของเราก็จบลงแล้วในช่วงภาคบ่ายนะคะตอนนี้ท่านก็กำลังออกมาเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อว่าเราจะไปที่ไหนกันนะคะตอนนี้สุกัสถืออะไรอยู่ครับลูกยางลูกยางก็คือผลของต้นยางนะครับทีนี้สุกัสจะลองเล่นให้ดูนะครับพร้อมยังพร้อมแล้วโอ้ไม่หมุนเลยโยนเลยครับโยนเลยยังมีอะไรอีกยังมีอะไรครับมันเป็นยังไงไงยะลาบเป็นอะไรครับทำแนวทำให้ดูหน่อยคุณจะทำให้ดูหน่อยทำให้ดูหน่อยเนี่ยแต่ว่าแล้วเขาจะลองให้มันผูกหมดเลยมันมีดอกด้วยมันมีดอกด้วยเห็นไหมคะเดี๋ยวให้กันลองให้มันผูกหมดเลยนะลองดูซิจะมีที่ดีดอกหน้าก็จะเหยียบให้มันผูกหมดเลยเอาเลยใช่โอ้โดนหมูทับนะคะโดนหมูทับอันนี้ถ้าเราไปแตะมันเราไปสัมผัสมันยังอยู่เลยเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะเดินออกนะเอ้าแต่สุกัสแม่หายไปไหนอ่ะเอ้าแม่หายไปไหนอ่ะหาคุณแม่ดูสิคุณแม่อยู่ไหนโอ้คุณแม่แอบเข้าไปหลบในป่าแต่ว่าเขาไม่กล้าเข้าอันนี้คือพุ่มหญ้าสีนะคะเป็นไม้ที่เขาเอามาย้อมสีนะคะที่เขาสวยงามนะคะเป็นที่เที่ยวเปิดใหม่ของสกลนครนะคะปกติชุมชนเขาจะเอาไปทำเป็นไม้กวาดคล้ายๆไม้กวาดทางมะพร้าวนะครับเขาก็เอามาย้อมสีดูมีความน่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นตอนนี้เราก็มีที่เที่ยวใกล้บ้านนะคะตอนนี้อยู่สกลนครห่างจากบ้านประมาณสัก20กว่ากิโลนะครับไม่ไกลไม่ถึงนะครับประมาณ20กิโลเจออีกแล้วโอ้ถ่ายไม่ทันเลยครับเร็วมากหน้ามาเที่ยวหน้ามาพักผ่อนนะคะสำหรับครอบครัวนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับคนก็จะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดด้วยนะครับเดี๋ยวสักหน่อยนะครับช่วงสงกรานต์น่าจะเยอะนะครับเราต้องรีบมาก่อนคนที่ใจมามีบันไดด้วยครับมีบันไดด้วยโอ้โหบันไดสวนดูทางด้านโน้นสิคะร่มมากเลยต้นยางมีต้นยางด้วยอ่า
จับดีๆนะลูกจับดีๆนะพอแล้วมั้งเหมือนบันไดสวรรค์เลยวันนี้รู้สึกสุกัสจะดีใจมากๆเลยนะคะได้ออกนอกสถานที่นะคะวันนี้ตื่นเต้นตั้งแต่เช้าได้ออกมาจากบ้านได้ออกมาจากบ้านได้ออกมาจากบ้านเลยใกล้จะปิดเทอมแล้วตอนนี้วางแผนไว้เยอะเลยนะคะอยากไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้น้องอยากไปไหนคะปิดเทอมบอกท่านผู้ชมเลยแล้วไปเที่ยวเกาะช้างอยากไปเกาะช้างเที่ยวเกาะช้างเลยจังหวัดตราดไปไหมคะคุณพ่อคุณพ่อจะพาไปไหมคะขับรถไกลจังเลยเพื่อลูกตัวอะไรเขียวๆตัวอะไรเขียวๆตัวอะไรครับตัวอะไรเขียวๆมันคือไปเกาะช้างยักษ์โอ้ไปไปรอดวางขามันก็ได้เหรขังแล้วช่วยด้วยฉันโดนขังตอนนี้เราก็ออกมาจากปางช้างแล้วนะครับตรงด้านข้างนะครับก็จะมีที่สำหรับมีรูปช้างที่ระลึกนะครับนี่จะเป็นกระดาษฟ้าทำจากมูลช้างนะคะเอาลูกฟ้าเหรอได้โอ้ยครอบครัวด้วยโอ้กระติกไปเยอะมากก็เป็นการสนับสนุนเพื่อเป็นของช้างนะครับก็เป็นรูปที่ระลึกนะครับครอบครัวมาเที่ยวอันนี้เป็นกระดาษอะไรนะพ่อกระดาษจากขี้ช้างนะครับกระดาษจากขี้ช้างเป็นลูกของ3คนพ่อแม่ลูกนะคะใช่ครับพี่ผู้หญิงคนนี้ไปไหนแล้วสุกัสเริ่มร้อนแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้สักพาเที่ยวบางช้างเขื่อนสกลนครก็จบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ